ครับสวัสดีเพื่อนๆที่ยังหนองทุกท่านนะยูเจ้าสู่ช่องเกมก็อยู่ผมว่าวันพีซเวอร์ชันนี้น่าเล่นมากใครที่เคยลองก็ลองนะฮะแจก VP 15นะฮะก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอนท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมนะไม่ว่าเป็นเกมหรือสโตร์ไทยใหญ่มีหมดนะฮะทุกเกมนะฮะแพ็คตอนนี้ยอดนิยมของเราคือแบ็คโคเบอร์นะฮะไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้เลยครับรับการเติมแพ็คไหนทักไปที่เพจได้เลยครับจะมีบริการเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอนท็อปอัพนะฮะมาครับผมวันพีซใหม่สโตร์เวียดนามครับผมบัญชีก็ไปสมัครในลิงก์เว็บไซต์นะครับผมในเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมข้างใต้คลิปก็ไปสมัครใส่ชื่อรหัสผ่านแค่นั้นเองนะง่ายๆนะนี่ใส่ชื่อนะครับผมแล้วขอก่อนนะฮะขอปิดก่อนไปสมัครในลิงก์เว็บไซต์ครับผมง่ายๆเลยขอใส่รหัสผ่านก่อนนี่ผมบอกในคลิปแล้วนะไม่ใช่มาถามผมในใต้คลิปแต่ผมจำไม่ได้นะบอกไปแล้วว่ามันจะมีลิงก์เนี่ยลิงก์ผมทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็กรอกรหัสผ่านไปแล้วก็จำไว้แล้วมาใส่ตรงนี้นะฮะกับเวอร์ชันนี้ทำสวยอยู่นะภาพดีเลยแหละผมก็ไม่เคยเล่นนะเวอร์ชันนี้ตึงตึงตึงจำเซิร์ฟให้ได้ด้วยนะครับผมจำเซิร์ฟเผื่อไว้ใส่โครงใส่โค้ดในเกมนี้เนี่ยนี่ของสโตเวียดนามนะครับผมเจ็ด VP 15จริงหรือเปล่าต้องดูก่อนนี้เราต้องเลือกเรือด้วยนะครับตอนนี้แหละอ่ะไปไม่ได้วะเออแปลกผมก็เลือกแล้วนี่ว่าชื่อผิดระเบียบอีกแล้วเนี่ยดูอ่ะภาพแม่งโคตรน่าเล่นเลยอ่ะดูภาพไม่ตายเนี่ยภาพสวยอยู่นะ มาถ่ายมาถึงก็ใส่กันปุ๊บปั๊บอย่างเงี้ยรอนี่คือน่าจะของดีนะฮะเจ็บร้อยแม่งต่อยคนเดียวรวมไป5คนนะผมเนี่ยเวอร์ชันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะภาพแม่งโคตรไม่เคยเห็นเนี่ยไหนบอกภาษาเวียดนามวะมีภาษาจีนชัดเลยนะเนี่ยเนี่ยแต่ฉากเนี่ยชอบเอาภาพเนี่ยมาเปิดหลายเวอร์ชันแล้วโอ้ได้ทั้งทีได้ตัวนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยได้ลูฟี่ครับผมจริงหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเวอร์ชันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ของจีนเลยนะเอาไม่เกียร์4ว่ะเมื่อกี้เกียร์4ได้อะไรไปอ่ะเป็นเศษแน่ๆเลยผมว่าไม่รู้ว่ามันจะแจกง่ายขนาดนั้นวะโอ้โหงานดีนะเ
ภาพคล้ายๆEPT เซอร์นะแต่ว่ากราฟิกก็โอเคเป็นเนื้อเรื่องเลยนะฮะมันทำไม่ตายอ๋อมันจะแปลงร่างเป็นเกียร์4เอ้ามันก็ได้ลูฟี่ตัวนี้ถูกต้องแล้วนี่ว่าเนาะลูฟี่เกียร์4 SS เนี่ย ต้องดูก่อนเล่นถึงไหนนะมันถึงจะใส่ได้นะถึงมันจะแจกเนี่ยกูจะหยิบได้ป่ะยังครับยังสอนอยู่นะนี่ไงลูฟี่เกียร์4จริงด้วยแต่ว่ามันยังไม่แปลงร่างแค่นั้นเองนะฮะอันนี้ก็จำดีๆนะฮะเขาให้ทำอะไรจำไอคอนดีๆนะฮะอันนี้อัพสกิลนะครับผมอันที่4เนี่ยภาพสวยนะเวอร์ชันนี้ฉากแบบนี้ไม่มีเนาะกดไม่ได้วะอันนี้มันจะใช้เองนะครับผมโคตรง่ายสาวกแต่ตัวเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเนี่ยมาอีเวอร์ชันใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นเลยงานโคตรดีนะจะไม่มีภาษาไทยนะมาจบแล้วนี่ว่าอรับของไปนะฮะตกใจจบฉากแล้วจบฉากแล้วนะได้แก้วไป3อันนี่ฮะสอนให้อัพเนาะอันนี้ใส่อาวุธนะครับผมก็น่าจะแจกไม่เหมือนกันมั้งบางคนก็ได้ตัวอื่นแต่ผมได้ตัวนี้มานะฮะเดี๋ยวมันยังไม่ให้ไปไหนเลยวะต่อไปก็เจอกับฉากบาร์กี้ครับตามสเต็ปสกิลมีหลายสกิลนะครับผมอันนี้อัพสกิลได้ด้วยความแรงของสกิลนะใช้เม็ดสีม่วงๆนะฮะแล้วมีแค่นี้นะครับได้แค่3เลเวลสู้ไปก่อนนะครับผมลูฟี่ลงซ้ำไม่ได้นะครับผมภาพสวยนะโอเคเลยอ่ะคูณ2แต่เซิร์ฟเวอร์มันถ้ามันเหลืองแล้วมันหมุนหน่อยนะสังเกตดูดิอันนี้ได้อะไรไปโอเคนะหา VP ก่อนI can't kill
ันนี้วันแรกแจกนะ500ริสเซ็ตเอ้ยสอนแจกโซโล่กล่องของขวัญนู่นนี่นั่นนะแจกทีละ 3,000 เพชรงานดีแล้วก็แจกเยอะด้วยไงอันนี้มันไม่เห็นมีอะไรแจกวะ VP ไอ้ยรับ VP ตรงไหนแล้วงานนี้อันนี้ VP 4เลยต้องใส่โค้ดข้างนอกหรือเปล่าผมแปลก่อนนะภาษาก็ไม่มีออกจากระบบตามจริงกดตรง VP มันก็จะขึ้นแล้วเนาะเขียนว่าอะไรวะกลุ่มโจรสลัดเริ่มต้นที่ระดับ15นี่ไงทำไมกดแล้ว VP ไม่ขึ้นแค่4เนี่ยมันบอกว่ากลุ่มโจรสลัดเริ่มต้นที่เลเวล15 ต้องเล่นถึงไหนหรือเปล่าวะผมว่าต้องเล่นถึงไหนสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยมันเขียน VP ตรงเนี้ย เรากดไม่ได้เลยหรือต้องกดตรงนี้เจอแล้วนี่ไงโถยกดอะไรไม่ได้วะแสดงต้องเล่นไปเรื่อยๆก่อนชัวร์เลย VP ถึงตรงนี้ถึงจะขึ้นนี่กดอะไรไม่ได้เลยก็ต้องลองเล่นไปก่อนเรื่อยๆนะฮะลองไปเรื่อยๆว่ามันจะแจก VP ตรงไหนว่าตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเลยกดแล้วก็เห็นมีอะไรเลยนะเลเวล4 VP ไม่ขึ้นนะฮะคือต้องรับของในซองจดหมายวะไม่ไร VP ไม่ขึ้นก็ไม่ต้องเอาฮะกระป๋องกระเป๋าจดหมายหรือเปล่าเนี่ยมีไหมใช่ป่ะไม่มีอะไรนะ เนี่ย VP 15ไม่ขึ้นนะ VP 8อ่ะเล่นไปก่อนนะฮะน้องก็ลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะว่ามันมีอะไรแจกเข้ามาหรือเปล่าเออถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้อ่ะ VP เล่นอย่างนี้ไปเลย
ตายก็ถือว่าเป็นงานดีครับ VP ก็ไม่รู้รับตรงไหนเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วก็เล่นธรรมดาไปก็แล้วกันแต่ถ้าได้ VP มันจะสะดวกไงจะเล่นง่ายแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเล่นเอาความบันเทิงเอาความเป็นจริงมันกว่าเยอะใช่ไหมผมหาแล้วไม่มีอ่ะนะฮะกดตรงนั้นก็ไม่ขึ้นที่ใส่โค้ดก็ไม่เห็นนะเดี๋ยวไม่แน่นะฮะแป๊บนึงใส่ข้างนอกหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะลองพี่ลองใส่ดิถ้าใช่นี่หาตึมเลยนะและมันใส่โค้ดข้างนอกฮะเอ้ยจริงๆต้องไปใส่โค้ดต่างหากแยกนะผมผมเห็นแล้วต้องแปลเองด้วยนะเป็นภาษาจีนนะครับไม่แปลก็ใส่ไม่ถูกนะรับของไปมันต้องใส่โค้ดข้างนอกนะผมเห็นแล้วผมไปดูช่องฝรั่งมาแล้วไปหาเลยถ้าไม่ดูนี่มันไม่ได้ใส่ยังไงมันจะมีลิงก์ต่างหากนะใส่ผมไปหาลิงก์ในนั้นก่อนก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยสำหรับวันพีซใหม่แบบภาพน่าเล่นมากแล้วก็แจกดูฟรีด้วยส่วนโค้ดนะต้องใส่ลิงก์จำให้ได้ว่าเราชื่อไอเดียอะไรแล้วก็ชื่อไอเดียเราอะไรนะฮะเซิร์ฟเวอร์อะไรร้อยเท่าไหร่126นะฮะไอเดียชื่ออะไรที่เราสมัครไปนะฮะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม